ไอ้เหี้ยนี่ทำไมโชคดีวะไอ้หาทำอะไรก็สำเร็จหมดทำอะไรก็สำเร็จหมด ไม่ใช่จริงๆมันไม่ได้โชคดีเพราะมันทำด้วยตัวมันเองต่างหากมันสร้างบุญให้เกิดขึ้นกับมันเองมันสร้างความโชคดีให้เกิดขึ้นกับมันเองมันสร้างโอกาสเกิดขึ้นกับมันเองเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นกับมันมันกลับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสูงขึ้นอีกก้าวกระโดดไปอีก3ขั้น4ขั้นไปสู่ความสำเร็จที่รวดเร็วดังนั้นไม่มีสิ่งใดขวางหน้ามันได้เพราะมันกระทำบุญให้เกิดขึ้นแต่ใจของมันตลอดเวลาเข้าใจป่ะดังนั้นบุญน่ะไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่บุญนั้นกลับเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเหมือนที่บอกกูเสกชีวิตกูก็คือกูเสกบุญให้เกิดขึ้นกับกูกูเสกโชคลาภให้เกิดขึ้นกับกูกูเสกความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับกูกูเสกทุกอย่างให้มาหากูด้วยตัวกูเองนั่นคือความดีงามของกูต่างหากนั่นคือการรู้จักตัวกูจนเธอว่าใช่หรือเปล่า